ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่แบบโอ๊ตฮะมีความซวยอะไรบางอย่างครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะฮะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือกำลังจะไปเล่นเจ็ตสกีนะครับกับพี่ฝ้ายวิลิวิลิเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วประมาณ3รอบรอบแรกจะเล่นทะเลแต่ลืมเอาชุดเปียกทะเลมาโอเคครับเราก็กลับไปเอาชุดฮะไปถึงที่นั่งปุ๊บนึกขึ้นได้ลืมหยิบกกน.มาเราก็คงจะลงไปเปียกชุ่มๆโดยที่มีกกน.ตัวเดียวก็คงไม่ได้ก็เลยเดินกลับไปที่รถอีกหนึ่งรอบฮะพอกลับไปที่รถแล้วลืมเอากุญแจรถไปสรุปคือไม่กูเดินมาหลายรอบละแล้วนี่คือกำลังเดินกลับมาเอากุญแจรถมาเจอเพื่อนๆหน่อยครับไฮเรากลับมาแล้วตอนแรกว่าจะไปเอากกน.แหละแต่ว่าลืมกกน.เปล่าลืมเอากุญแจรถไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกุญแจรถก็หายไปไหนวะเนี่ยอ้าวนี่ไงนะอยู่นี่ฮะอยู่นี่โอเคแล้วก็มีความอวดเหมือนเดิมครับไอโฟนเทนคือตอนเนี้ยช่างใจไว้ว่าจะเอาไปขี่เจ็ตสกีได้หรือเปล่าเพราะเคยเขามีเล่ากันมาว่าคุณเอาไอโฟนไปเนี่ยร่วงหายไปหลายคนแล้วเราคุณจะเอาไปดีไหมครับชนะกันเอาไปเพราะพี่ทดสอบแล้วว่าจมน้ำไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอเรายังไม่เคยทดสอบกับน้ำทะเลเลยก็ยังไม่รู้ว่าถ้าลงน้ำทะเลแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้กลัวมันเป็นอะไรฮะเรากลัวว่ามันจะหายไปเลยนะทะเลงั้นเดี๋ยวไปโยนน้ำทะเลเล่นไปเดี๋ยวใจเย็นได้ไหมไม่ได้แต่ว่าจะเอาไปถ่ายแหละจะลองดูวัดใจนะฮะเดี๋ยวจะหาอะไรผูกข้อมือไว้ได้แต่เดี๋ยวไปหากางเกงในก่อนเดี๋ยวมานะฮะไปเปลี่ยนกางเกงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะเดินลงทะเลลืมอีกแล้วลืมอะไรลืมผ้าเช็ดตัวคลิปนี้กูจะลืมอีกกี่รอบวันเนี้ยฮะวันนี้กูเดินประมาณ 3-4 รอบตกลงเมื่อกี้ไม่กูลืมอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่มาปุ๊บลืมชุดลงทะเลใช่ไหมไปเอาปุ๊บเดินไปรถอีก1รอบปุ๊บอ้าวลืมกุญแจกูกลับมาเอากุญแจกลับไปเอากุญแจปุ๊บกลับมาอีกรอบนึงกูลืมผ้าเช็ดตัวมีอีกอย่างนึงลืมอะไรลืมตา Soon after จะลืมอะไรอีกบนอีกแล้วเนี่ยยืนมาอยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีมันมีความรู้สึกในใจว่ากูยังลืมอะไรอีกสักอย่างนึงเว้ยอ๋อเมื่อกี้เราคุยกันว่า iPhone น่ะเราห่วง iPhone มันจะตกใช่ป่ะเราก็เลยเตรียมแผนสำรองไว้เพราะว่าเราไม่มีอะไรมาผูก iPhone เอาไว้ถ้ามาตกทะเลไปจะทำยังไงเนื่องจากว่า iPhone มันเป็นของหนักเว้ยถ้าตกทะเลไปมันก็คงใต้ทะเลนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเอาไปอีกอย่างนึงก็คือมันต้องเป็นทุ่นลอยน้ำแว่นกันน้ำมันเกี่ยวเยอะเลยกับ iPhone เผื่อจมจะได้ดำลงไปหาอ๋อนั่นไงว่ากูลืมอีกแล้วลืมอะไรคือลืมไปว่าสายตาสั้นแว่นเนี้ยแก้กันน้ำไม่เฉยมันไม่ใช่แว่นไม้น้ำสายตาแต่ถ้ากูถอดแว่นก็มองไม่เห็นอยู่ดีเออไม่ต้องเล่นละวันนี้เรื่องเยอะจังเลยโอเคงั้นกูเอาไปทั้งแว่นธรรมดาแล้วก็แว่นว่ายน้ำเอาไปทั้งคู่เลยถ้าเกิดมันตกจริงๆก็ค่อยเปลี่ยนแว่นแล้วลงไปดำถึงแม้จะดำไปแล้วไม่เห็นอะไรก็ดีกว่าไม่ได้ดำไหนแล้วจะต้องใส่ยังไงใส่ยังไงพี่หมอควรใส่อย่างนี้จริงๆเหมือนมินเนี่ยนดีมันเยี่ยมนะเราก็จากการประยุกต์ใช้ฮะอ้าวนะกูลืมอีกแล้วนะไงลืมอะไรเมื่อกี้ในไมโครโฟนได้ยินเสียงปี๊บปี๊บปี๊บมะลืมล็อกรถใช่กูลืมไอ้วันนี้กูจะลืมอีกกี่รอบวะเนี่ยกูเริ่มหัวร้อนแล้วนะ A few moments later ลืมอีกหนึ่งอย่างและโคตรสำคัญมากมาเล่นเจ็ตสกีคงไม่มีใครให้เล่นฟรีฮะกูลืมหยิบตังค์มาอีกแล้ว More moments later ครับตอนนี้คือรอดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเล่นเสร็จแล้วค่อยมาจ่ายได้ดังนั้นพี่หมอก็ไม่ต้องเสียแรงเดินกลับไปโคตรไกลอีกหนึ่งรอบเพื่อไปเอาตังค์ MuchLater. ถ้างั้นเราคิดว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปก็ เดี๋ยวขอตัดจบไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันเจ็ตสกีเดี๋ยวเอาคลิปต่อไปแล้วกันฮะ much later รู้สึกตึงเป้าครับนี่คือการใส่ชูชีพที่ถูกต้องซูมให้ด้วยอ่ะไอ้มาดูอะไรแล้วการใส่แว่นตาเล่นเจ็ตสกีถูกต้องครับก็คือต้องใส่แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดใส่แว่นเปล่าๆเล่นเจ็ตสกีเขาบอกว่าปิวแน่นอนเลยต้องเอาแว่นว่ายน้ำรัดอีกทีนึงอ๋อแค่นี้เองนี่คือความเยอะของฝั่งนี้คือคนตัดต่อก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเสียงเข้าไปมาเข้ากันไปมาหมดทำใจนะคนตัดต่อต้องบอกว่ามันมากแต่รัดไข่เหลือเกินหมดก่อนโอเคลงไข่ขึ้นเยอะนะฮะก็ขับไปเมื่อกี้ก็ยังไม่กล้าขับเร็วมากเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับก็ขับไปประมาณสัก40-50โดยประมาณแรกๆก็ยังไม่ค่อยซ่าไปสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่า50อ่ะมันไม่เหมือนกับบิดมอเตอร์ไซค์นะเว้ยเพราะว่ามันมีคลื่นแล้วพอแบบคลื่นมันช้อนเรือแกอ่ะโอ้โหแม่งนึกว่าจะคว่ำได้
แต่เมื่อกี้ถามเขาบอกว่ามันไม่คว่ำนะฮะถ้าเกิดเราไม่ไปโค้งสวิตสวาหักศอกอะไรขนาดนั้นสำหรับทะเลบ้านเรานะครับก็ดูก็คือจะบอกว่าสถานที่เที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะเว้ยที่แบบเรายังไม่มาเที่ยวกันโดยเฉพาะหาดสวยๆอย่างที่นี่คือเขาตะเกียบก็ถือว่าเป็นหาดที่สวยงามอย่างนึงฮะก็น่าเล่นน้ำเลยหัวหินมาหน่อยนึงนิดเดียวไม่ไกลก็เสิร์ชใน Google Map เดี๋ยวก็ขึ้นนะฮะที่นี่ก็มีเต็นท์ให้นั่งแล้วก็มีอาหารอร่อยอยู่นะฮะส่วนนั่งของเต็นท์ไหนนะครับต้องเต็นท์ไหนลุงริชาร์ดลุงริชาร์ดนะฮะก็ลุงก็คือจอดปุ๊บตรงนั้นเลยใช่ตะโกนหาแหละลุงริชาร์ดอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเจอก็มี Wi-Fi ให้ด้วยนะก็บอกมาจากน้องเดลอ่ะนะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดยังไงอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เดี๋ยวตามใจกูแล้วกันเม้นไปบางทีก็ไม่ได้ไปฮะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเนี่ย